เรียกได้ว่าทำจนเป็นติดนิสัยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการมารีวิวของในตอนกลางคืนนะครับตีสามตีสี่ไม่หลับไม่นอนกันเลยนะครับแน่นอนว่าทำอย่างนี้ก็อาจจะมีเสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับส่วนปัจจัยนึงเลยที่ผมชอบมารีวิวตอนกลางคืนก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เงียบดีแล้วมีอารมณ์อารมณ์ในการรีวิวทำงานอะไรพวกนี้นะครับอีกในนึงก็คือก็ง่วงเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ไม่ต้องเอาเยี่ยงอย่างนะครับการนอนดึกการอะไรนี้มันก็ไม่ได้เชื่องเรื่องดีหรอกนะครับมันอาจจะทำให้ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่มันจะไปมีปัญหาในตอนที่เราเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับเช่นเดียวกันครับตีสามตีสี่ก็มารีวิวอีกแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมตื่นนอนพอดีหรือบางทีอาจจะไม่ได้ตื่นนอนเลยก็ได้แบบยิงยาวโต้รุ่งมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันเที่ยงคืนแล้วค่อยไปนอนตอนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอะไรอย่างนี้นะก็เป็นพัสดุที่ดองมานะครับหลังจากที่ผมโดนช่องน้องพุทธิแอนป้ายมานะครับแล้วก็ไม่ได้โดนช่องเดียวนะครับโดนช่องของแทนทอล์กนะครับเป็นช่องที่รีวิวมังงะเกี่ยวกับพวกรักพิมพ์ได้แบบลื่นหูมากก็แนะนำนะครับช่องนี้ไปติดตามกันได้นะครับช่องแทนทอล์กเนี่ยเป็นช่องที่แบบฟังแล้วโอ้โหแบบหลับได้เลยผมหลับจริงๆนะช่องนี้ผมฟังแบบมันเพลินมากอ่ะโอ้โหเสียงน่าฟังได้ติดตามอ่ะคือมันไม่ได้หลับเพราะว่าเขาพูดไม่ได้น่าสนใจนะแต่มันหลับเพราะว่าเหมือนเขากำลังกล่อมเราอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละรีวิวกล่อมเราแบบให้นอนหลับฝันดีเลยนะก็คงประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะมันก็เห็นหน้าปกคลิปแล้วก็หลายช่องรีวิวไปแล้วนะครับเคมาฉีดแอลกอฮอล์ตามธรรมเนียมนะครับผมฉีดแบบไกลๆหน่อยนะครับมันจะได้ไม่อะไรมากนะถ้าไปฉีดใกล้โดนหนังสือผมอีกเอาชิบหายโดนจริงด้วยนะครับเอาว่าช่างมันแล้วกันมาวันนี้ก็มาแกะกล่องกันเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะพูดแบบติดอ่างนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นเวลานี้นะครับก็เลยรีบตั้งกล้องมารีวิวกันเลยนะครับนะครับเรื่องที่ผมได้ทำการซื้อมาก็คือเรื่องนี้นะครับวัดป่วนชวนมารักนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมให้ความสนใจมาตั้งแต่ในที่มันอยู่ในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแล้วแต่ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีงบจำกัดแล้วก็ของหายากด้วยแต่ตอนนี้มันก็อยู่ใน Shopee ก็เห็นราคาปกติแล้วนะแต่คือก็ต้องซื้อแยกอ่ะเพราะว่ามันขายรวมเซตอะไรโอกาสที่จะเจอยากนะครับส่วนนี้ผมก็ได้ราคาปกติมานะครับก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรไปเสียค่าส่วนต่างให้พ่อค้าคนกลางก็นั่นแหละตามนั้นนะมันก็แล้วแต่บังคับไม่ได้นะครับนะครับเล่ม3เล่ม2เล่ม1อ้าวผิดอันนี้เล่ม1อันนี้เล่ม3เล่ม2โอเคนะครับก็ถือว่าครบนะครับไม่ส่งมาผิดผมไม่มีปัญหาอะไรนี่นะครับก็เป็นวัดป่วนชวนมารักนะครับ No one can write no loneliness นะครับผมก็คงประมาณนี้นะนี่ก็เป็นของสำนักลิมิเต็ดพิมพ์นะครับสังเกตได้เลยว่าช่วงนี้ก็ปากไม่ค่อยตรงกับใจนะครับปากบอกว่าจะไม่ค่อยสั่งของมังงะคิวอีกแล้วไม่สั่งรักพิมพ์อีกแล้วก็นั่นแหละก็กดสั่งจนได้นะครับมันเป็นผลพวงมาจากการโดนป้ายยานะครับน่าจะเป็นเวรกรรมอะไรบางอย่างนะครับที่ผมไปรีวิวเขามากเกินไปจนผมไปเจอช่องอื่นเขารีวิวกลับมาก็โดนเองเลยนะกรรมตามสนองของแท้เลยอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นแนวเริฟคอมเมดี้นะครับ15บวกแล้วก็แนวเรื่องย่อก็จะเป็นแนวเริฟคอมเมดี้ยังไงวะผมยังมองไม่ออกเลยมันเป็นแนวยูริหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตัวละครที่โผล่มาเนี่ยมันก็เป็นพวกตัวละครผู้หญิงล้วนๆนะครับไม่แน่ใจว่ามีพระเอกไหมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสาวดุนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นการคาดเดาของผมไปก่อนนะครับนะนี่ก็เป็นเล่ม1นะครับเล่ม2ก็เป็นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วนะครับนี่ก็อ่านได้เลยนะฮะไม่มีอะไรนะเล่ม3นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าก็สมควรแก่การมาตามสะสมจริงๆนะครับทั้งการรีวิวหรือการป้ายยามานะครับก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะตามเก็บเรื่องนี้นะครับแต่ช่วงนี้งานสัปดาห์หนังสืออะไรมันก็จบไปแล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะมีพวกลิขสิทธิ์ใหม่ในเดือนพฤษภาเนี่ยของรักพิมพ์เนี่ยก็จะมีพวกแฟนเช่าพวกอะไรนะลุกไปใกล้ๆเธอไอ้พวกไอ้เรื่องโฉมงามไม่พูดอะไรเยอะอะไรนั่นนะผมก็ไม่ได้ตามเก็บหรอกเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันตามหายากนะครับยังไงก็ผมอาจจะเอาแค่แฟนเช่าเล่มธรรมดาเล่ม19นะครับก็มีแค่ประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตแกะแล้วก็ไปอ่านก่อนแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ได้ทำการอ่านเล่ม1จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเล่ม2เล่ม3เนี่ยผมจะไปอ่านนอกรอบเอานะครับสำหรับเล่มนี้นะครับอาจารย์ที่เขาได้ทำการแต่งเรื่องนี้นะครับคิมิทาเกะโยชิโอกะนะครับเขาก็จะเป็นคนแต่งเรื่องแกนบูนะครับแกนบูเนี่ยผมไม่มีมังงะหรอกแต่ผมดูอนิเมะแล้วก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับแต่ก็อยู่จะหลุดโลกนิดนึงนะครับนะก็มาดูที่หน้าปกนะครับก็วัดป่วนชวนมารักนะครับนี่ชีวิตของอาคามิสึคนนี้ไม่ต้องการผู้หญิงหรอกนะฮะ
เปิดมาก็โอ้หน้าปกใช้ได้เลยนะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กนะฮะยังดีที่เป็นลักพิมพ์นะครับไม่ได้วาบวิวเหมือนไอ้ First Page Pro นะนี่โอเคสรุปนะครับเรื่องนี้นะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแบบแนวยูริหรือเปล่าเพราะว่าผมโดนสรุปโดยการอ่านหน้าปกมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงเนื้อเรื่องย่อผมก็อ่านแบบผ่านๆก็นึกว่าไอ้ชื่ออาคาจามิอาซึมิอะไรนะนึกว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับก็เลยไม่รู้ไงว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เลยสรุปแล้วก็คือไม่ใช่แนวยูรินะครับก็มีพระเอกปกติเลยเป็นเลิฟคอมเมดี้ปกติแล้วก็มีในๆว่าอาจจะเป็นฮาเร็มด้วยก็เชิงประมาณนั้นนะฮะแน่นอนนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าในเรื่องนี้นะครับใครที่จะเป็นนางเอกตายตัวนะครับเพราะว่ามันเยอะซะเหลือเกินนะครับอันนี้ก็มีโงเฮงที่จะเป็นนางเอกหลักนะครับนางเอกรองนางเอกรองครั้งที่2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รองแล้วก็เจอไม่มีนางเอกรองลงมาอีกอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับโอเคเรื่องนะครับมันก็จะประมาณว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องการผู้หญิงนะครับเพราะว่าต้นตระกูลของเขาทำไว้แสบอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นตระกูลที่แบบมีแต่ผู้หญิงมีแต่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้คนทั่วไปหรือคนรอบข้างเนี่ยมองเขาในทางที่ไม่ดีนะครับคือเวลาพระเอกมันจะไปไหนมันก็ต้องอับอายโดนคนรอบข้างมองในทางไม่ดีเพราะว่ามันเป็นตระกูลที่แบบทำผู้หญิงไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอารมณ์ก็จะเหมือนพวกเจ้าชู้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระเอกมันก็เลยแบบชอบอยู่ตัวคนเดียวชอบอยู่สันโดษอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันก็จะมีช่วงนึงที่พระเอกเนี่ยมันไปจำนึกคำพูดถึงพ่อนะครับว่าคนเรามันไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะครับยังไงมันก็ต้องแบบมีคู่มีความรักมีอะไรเงี้ยมันเกิดกิเลสตัณหาอะไรอย่างนั้นนะฮะมันก็ต้องมีกิเลสเข้ามาในจิตหัวใจนะครับพระเอกมันก็แบบพยายามจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าเอ้ยมันสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้นะอะไรอย่างนั้นนะครับโดยปราศจากความรักอะไรอย่างนั้นนะครับสุดท้ายนะครับพระเอกเองก็ทำได้แค่ดีแต่ปากแค่นั้นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะมีช็อตนึงนะครับที่พระเอกได้ทำการซื้ออะไรสักอย่างนะครับแบกมาปุ๊บแล้วก็โดนปึ้งพุ่งกระโจนเข้ามานะครับแบบงงๆกันเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือนางเอกนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมก็อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าคนไหนเป็นนางเอกตายตัวนะครับผมก็เลยขอเรียกนางเอกในเล่ม1เป็นคนนี้ไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเรียกชื่อนะครับมันยาวนะก็คือนางเอกเนี่ยอยู่ดีก็เดินมาแบบเกิดอุบัติเหตุกันระหว่างพระเอกกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยพอพระเอกมันเจอนางเอกเท่านั้นแหละครับก็คือแบบโอ้โหใจสั่นลิกเลยนะครับก็คือไอ้พระเอกอ่ะมันก็เก็บอาการไว้เพื่อไม่ให้แสดงออกนะครับแต่แน่นอนสุดท้ายนะครับพระเอกพอหลีกหนีจากทางนั้นเข้ามาแล้วครับนี่นะครับพระเอกอยู่ดีๆก็รู้สึกได้ถึงการตกหลุมรักครั้งแรกอะไรอย่างนั้นนะครับแบบเริ่มมีใจเริ่มอะไรอย่างนี้แต่มันก็เป็นเพียงแค่แบบแค่ความคิดชั่ววูบเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังไงพระเอกมันก็แบบได้ยื่นคำขาดไปแล้วว่ามันจะใช้ชีวิตโดยปราศจากความรักการมีแฟนการมีคู่ความรักอะไรอย่างนั้นนะฮะเปิดมาโอ้บลักกักเลยนะครับพระเอกมันก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะละทางโลกในการมีความรักการมีแฟนเนี่ยโดยการหนีไปบวชนะครับที่วัดแห่งหนึ่งนะครับผมนี่เห็นไหมก็คือแบบในเมื่อกูทนไม่ได้ใช้สภาพชีวิตแบบนี้ไม่ได้หนีไปบวชดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องไปพัวพันเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับพระเอกเรานะฮะก็ถือว่าเป็นการหนีทางเลือกที่ไม่รู้จะคิดถูกคิดผิดนะครับพระเอกมันก็ได้ทำการหนีเข้ามาบวชนะครับผมโดยหวังว่าที่เขาจะหนีมาเนี่ยมันจะทำให้เขาสามารถมีชีวิตชีวาที่ดีขึ้นโดยการปรงจากคำสบประมาทคำดูถูกจากคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ด้วยได้นะฮะด้วยความที่ว่ามันเป็นสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยพระเอกมันก็แบบพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้หญิงเข้าอะไรเงี้ยพวกวัดพวกอะไรอย่างนั้นนะครับแต่พอพระเอกเข้าไปได้สักนิดเหรอครับอ้าวอยู่ดีๆนางเอกก็โผล่มาแบบงงๆนะครับมันประสบพบเจอกับพระเอกที่ได้เจอกันตอนอุบัติเหตุครั้งนั้นนะก็เลยทำให้พระเอกก็นั่นแหละตกใจนะครับเอ้าทำไมอยู่ดีๆมีผู้หญิงอยู่ในวัดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เจอฉากเซอร์วิสไป1ช็อตนะครับสุดท้ายนะครับมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันมาบวชเนี่ยมันไม่ได้บวชคนเดียวนะครับแต่แน่นอนว่าไอ้นางเอกเนี่ยสุดท้ายนางเอกอ่ะมันก็เป็นแม่ชีนะครับก็คือแบบพระเอกมันต้องมาบวชในวัดที่กลุ่มนางเอกเป็นแม่ชีนะครับแล้วดูดิครับแม่ชีโหแบบสุดยอดขนาดนี้เลยนะครับแล้วพระเอกมันก็เลยแบบต้องหนีต้องอะไรเอาต้องหลีกเลี่ยงปัดเอาแล้วอยู่ดีๆพระเอกนะครับก็ไม่รู้ไปดีดอะไรมานะครับบอกอยู่ดีๆมาบอกสารภาพรักเฉยเลยนะครับผมชอบคุณครับแต่งงานกับผมเถอะนะครับอะไรอย่างนั้นมาแบบงงๆกันเลยทีเดียวนะครับพระเอกนะครับมันที่มันแบบยึดมั่นในอุดมการณ์ว่าจะอยู่คนเดียวตัวคนเดียวอะไรอย่างนี้อยู่ดีๆไปสารภาพรักเฉยเลยนะอันนั้นแหละครับมันก็เป็นเรื่องป่วนนิดๆหน่อยๆนะครับและแน่นอนว่าแม่ชีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นางเอกเพียงคนเดียวนะมันก็จะมีตัวละครอื่นๆที่มันอยู่ในหน้าปกพวกนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะครับมาสมทบเรื่อยๆส่วนมากมันก็จะเป็นพวกเนี่ยครับเป็นคนในตระกูลเดียวกันกับนางเอกนี่แหละก็คือมันก็เป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่น้องกันอันนี้ก็จะเป็นแบบ
มันพี่คนโตอันนี้ก็จะเป็นพี่คนกลางและคนนี้ก็จะเป็นแบบน้องคนเล็กสุดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเหมือนเป็นตระกูลของแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตระกูลของนางเอกสืบทอดกันมาเพื่อที่จะได้เป็นพวกเจ้าอาวงเจ้าอาวาสอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็จะให้เล่าแค่นี้ก่อนเรื่องย่อก็ประมาณนี้นะครับก็คือแบบนั่นแหละพระเอกนะครับมันมีกระจิตกระใจมีอารมณ์การที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับโดยปราศจากครอบครัวอะไรอย่างนี้ที่มันทำไว้แสบกับลูกไว้มากก็เลยหนีไปบวชเพื่อจะปรงนะครับปรงกิเลสอะไรอย่างนี้จากการมีความรักแต่สุดท้ายก็ดันไปเจอพวกแม่ชีที่ทำให้เขาใจสั่นตั้งแต่โดนอุบัติเหตุนั่นแหละหนีสุดท้ายนะครับเรื่องพวกนี้นะครับพระเอกมันก็หนีไม่พ้นนะครับมันสุดท้ายมันก็ต้องเจอใครบ้างเจออะไรบ้างยังไงก็ต้องไปติดตามต่อในเล่มที่2และเล่มที่3นะครับส่วนเรื่องนี้นะครับสิ่งที่มันจะนำพาความสนุกได้ดีที่สุดผมก็คงมองว่าน่าจะเรื่องของคอมเมดี้นั่นแหละก็คือลบคอมเมดี้ก็คือความฮาอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่านแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นขำอะไรมากมายนะครับแต่อาจจะทำได้แค่พอยิ้มมุมปากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องคอมเมดี้ที่บทมันจะอยู่ดีๆจะใส่มาเขินก็เขินอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็ตามสไตล์น่าจะตามสไตล์อาจารย์แกเลยนะครับที่แต่งเรื่องแกนบูเพราะว่าแกนบูมันก็แนวๆนั้นแหละสำหรับคะแนนนะครับผมให้ความสนุกของเรื่องนี้ไปเลย8/10นะครับเพราะว่าอ่านแล้วก็รู้สึกสนุกใช้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว้าวขั้นอะไรมากมายเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมก็นั่นแหละเช่นเคยครับเคยอ่านมาแล้วนะครับแกนบูมันก็เป็นตัวอย่างมาให้แล้วนะครับแต่เพียงแค่เปลี่ยนทีมเรื่องอะไรอย่างนี้นิดนึงนะแล้วที่เหลือก็ใช้แบบมุกเดิมๆตามสไตล์อาจารย์แกเลยนะฮะส่วนเรื่องลายเส้นเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะครับชอบลายเส้นมากนะครับชอบมาตั้งแต่แกนบูโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่แกนบูแล้วนะครับแล้วก็พอมาติดตามเรื่องนี้ก็เลยไม่ผิดหวังนะครับที่มันจะสร้างความสนุกได้นะครับแล้วก็รู้สึกเพลินๆคลายเครียดได้ดีนะครับส่วนคะแนนอะไรก็ไม่มีหักนะครับผมแค่ให้ตามความเหมาะสมเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังไงค่ายนี้ผมก็หักคุณภาพการพิมพ์หรือราคาไม่ได้แต่ถ้าผมจะหักจริงๆอ่ะผมจะไปหักไอ้เรื่องการสต็อกของแค่นั้นแหละครับแต่ผมก็ไม่หักส่วนนั้นละกันเพราะว่ามันจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องพวกนี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับในรีวิวหน้าที่จะเป็นเรื่องไอ้เรื่องอะไรนะไอ้เอ็กใหญ่ขี้เพ้อกับจุดจบเดือดข้างอะไรที่ผมยังว่าจะรีวิวแต่ก็ยังไม่รีวิวสักทีนะครับก็คงประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ